คือชุดไพ่ซอร่าบุสกาที่เป็นไพ่ชุดแรกของทางอิตาลีที่มีรูปคนอยู่ในชุดไพ่พิปส์แล้วก็เป็นต้นฉบับหรือว่าเป็นต้นแบบที่พาเมล่าโคลแมนสมิธดูแล้วก็ออกแบบมาเป็นไรเดอร์เฮดเป็นชุดที่นิยมสะสมกันมากค่ะเพราะว่าเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของไรเดอร์เวทหรือไพ่ปัจจุบันที่เราใช้กันนั่นเองกล่องนี้เป็นกล่อง Special Box ก็จะราคาสูงสักนิดนึงแต่ว่า
จะมีกล่องที่เป็นกล่องปกติอยู่กล่องธรรมดาอยู่อันนี้เขาเปิดแล้วก็เลยนำมาให้ชมกันขอบคุณค่ะ